<Ha. S 2> อ่ะทีนี้ไปดูงานสำคัญของทางกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยนะครับกระทรวงพาณิชย์ต้อนรับผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรปเออ,อาเซียนนะครับรวมถึงสมาคมการค้ายุโรปเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ด,ด้วยจำนวน39รายจาก24บริษัทครับ โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับบอกว่าได้มีการชี้แจงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าที่สําคัญของรัฐบาลแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนในการเร่งจัดทําความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA กับสหภาพยุโรปหรือว่า EU ที่มีเป้าหมายสรุปการเจรจาให้ได้ภายในปี2568เพื่อจะได้ช่วยเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงแผนที่จะทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจการลงทุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกส่วนทางด้านของผู้แทนภาคธุรกิจของฝั่งยุโรปก็ได้แสดงความยินดีนะครับที่ FTA ระหว่างไทยกับ EU จะมีการกลับมาเจราจากันอีกครั้งพร้อมกับสนับสนุนและก็ผลักดันให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วเพื่อจะต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและก็อำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับภาคประชาชนภาคเอกชน นอกจากนี้ยังได้หยิบยกประเด็นการค้าอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาการควบคุมราคาสินค้าพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาหารือกันด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจและก็วางแผนการค้าการลงทุนถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับก็จะเห็นว่าอียเป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยรองจากจีนสหรัฐและก็ญี่ปุน่น โดยในช่วง10เดือนแรกของปีนี้ปี2566นะครับไทยและ EU เนี่ยมีการค้าระหว่างกันกว่า1,266,600ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน1.96%แล้วก็มีสัสดส่วนการค้ารวมคิดเป็น7.3%ครับของการค้าทั้งหมดของไทยกับโลกด้วย โดยสินค้าส่งออกสำคัญจากไทยไป e ูเนี่ยก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบและที่สำคัญนะครับทางเราเนี่ยก็นำเข้าสินค้าสำคัญอย่างเช่นเครื่องจกักรกลและก็ส่วนประกอบรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เวชกรรมและก็เภสัชกรรมเคมีพันจากทางยุโรปด้วยครับ